ข้าพเจ้าก็จะรายงานสรุปเหนาะๆเว้าเรื่องนั้นพวกพ้องของทีมและการเตรียมตัวของทีมแมนซิตี้ยูไนเต็ดเขาร่วมกันแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีก2016นี่เนาะแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีหลังจากของประชุมมื้อนี้ก็ถือว่าพวกเราสรุปมี14ทีมเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปสละก้าวมาจากปีกายนี่11ทีมปีนี้ได้14ทีมก็ขอชมเชยแต่ละภาคส่วนที่ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาวงการกีฬาส่วนเฉพาะทีมรันสังยูไนเต็ดของเฮาก็ได้เกียมถือว่ามีความพร้อม 100% เนาะเพราะว่าทางด้านภาคส่วนสนามทางด้านนักกีฬาก็คือทางสตาฟโค้ชเนาะของเฮาได้ลงมือซ้อมมาก็เป็นเดือนละเป็นเดือน2เดือนเพราะฉะนั้นก็มีความพร้อมรอถ่ายตัดตารางสิออกเพราะว่าทางแฟนคลับทางผู้ชมก็คือสิรอถ่ายติดตามอยากชมเพราะว่ามันพักมาดนพอสมควรแล้วเนื่องจากว่าปีนี้ทางทีมรันสังยูไนเต็ดเฮาได้เปลี่ยนเมนสปอนเซอร์เนาะจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นทางเปโตรเทรดเพราะฉะนั้นเรื่องกิจกรรมต่างๆอยู่ในภาคสนามหรืออยู่ในพิธีการนั้นในการแข่งขันก็จะมีหลายหลากหลายรูปแบบขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าจะร่วมมือกันทั้งสองมันฝ่ายก็คือทั้งทีมงานของรันสร้างแล้วก็ร่วมกับทีมงานของเปโตรเทรดถึงว่าเขาจะมีหลายๆกิจกรรมจะเข้ามาร่วมนอกจากนั้นก็จะมีทางสปอนเซอร์อื่นๆเนาะที่ได้เข้ามาร่วมการสนับสนุนเป็นประมาณ10บริษัทเท่ากับอีกครั้งหนึ่งเราพวกเราจะได้เจอกันแล้วเนาะในการแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีก2016ก็ขอให้แฟนบ้านทุกท่านขอรวมแฟนบ้านทั่วประเทศขอสปอร์ตเป็นแฟนบ้านของรันสังยูไนเต็ดก็สิได้เห็นการกลับมาแข่งขันลาวพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในปีนี้ครับพระเจ้าให้ความมั่นสัญญาว่าจะเหตุให้มีการแข่งขันทีมแบบสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าก็คือรูปเกมการแข่งขันให้มันได้มาตรฐานขึ้นเนาะและเหตุให้มีหลากหลายการเล่นหลายสไตล์อันนี้เพื่อการพัฒนาของวงการกีฬาเอสพอร์ตมันก็คือการพัฒนาทีมของเขาเองเพราะว่าเขาก็มีจุดประสงค์โมเมนต์สิว่าอยากแข่งแต่อยู่ในลาวพรีเมียร์ลีกอยากก้าวไปถึงการแข่งขัน AFC หรือว่ารายการอื่นที่ทางสหพันธ์หรือทาง AFC ทางนั้น AFC เป็นจัด AFC เป็นจัดเขาก็อยากก้าวไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าเขาก็ก้าวไปด้วยคุณภาพโมเมนต์ว่าเพียงแต่จะเข้าร่วมเขาก็ต้องพร้อมมาถึงจุดนี้ของเราก็มีความพร้อมพอสมควรที่จะไปในระดับสากล